เซ็ปต์ในการสร้างจริงๆก็คือประหยัดและแข็งแรงครับแล้วก็จริงๆสไตล์ก็ไม่ได้มีอะไรเจาะจงเป็นพิเศษเนาะแต่จะชอบความเป็นวินเทจซะมากกว่าคือไม่อยากทำบ้านที่อินเทรนด์แล้วก็แบบว่า5ปี10ปีแล้วก็มีการเอามีการอะไรซึ่งทำบ้านที่มันเอาเทรนด์ไปเลยว่าครับแล้วก็แค่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับบ้านสไตล์ปัจจุบันเท่าไหร่คือแบบที่เนี๊ยบมากเขารู้สึกว่าอยากอยู่บ้านที่มันอยู่แล้วรู้สึกที่เขาเรียกว่าโฮมมี่อ่ะคืออยู่แล้วก็แบบคือเป็นบ้านอยู่ง่ายๆสบายๆนั่งกับพื้นได้อะไรอย่างนี้มุมโปรดจริงๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะผมก็จะย้ายห้องนอนไปเรื่อยคือหมายถึงสิ่งที่เราเลือกเข้าบ้านมาเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วเป็นคนค่อนข้างง่ายๆคืออยู่ง่ายๆอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะครับเพียงแต่ให้มันอยู่แล้วสบายแล้วมันทุกอย่างมันดูไม่ขัดหูขัดตาก็โอเคแล้วบ้านก็คือบ้านจริงๆคำว่าบ้านผมว่ามันนิยามในตัวมันอยู่แล้วบ้านคือที่สำหรับผมว่าพักผ่อนเป็นหลักที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันหยุดที่แบบตื่นเช้ามาแล้วสบายไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วมีแต่เรื่องงานในบ้านคือต้องรู้สึกว่ากลับมาจากทำงานแล้วก็คือเรารู้สึกผ่อนคลายอันนั้นคือคำว่าบ้านสำหรับผมก็เลยวางบ้านให้ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองแต่จริงๆแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ประหยัดไปด้วยครับ